ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Index Future ก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นตามความกังวลในส่วนของวิกฤตหนี้ในยุโรปที่ดูจะคลายลงนะคะหลังจากที่ในส่วนของวุฒิสภาอิตาลีอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่แล้วก็เปิดโอกาสให้ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวไปเมื่อวันเสาร์รวมทั้งสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลฉุกเฉินได้ขณะที่ในฝั่งของกรีซเองก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็ทำให้นักทุนมีความคาดหวังเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในยุโรปถึงแม้ว่ามองในส่วนของปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะเข้ามาช่วยหนุนตลาดในช่วงสั้นเนื่องจากว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ในยุโรปก็คงต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มาตรการที่มีความชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามมองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนในระยะสั้นให้ในส่วนของตัว S50Z11 เนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบบริเวณ690-695จุดได้ในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในส่วนของแรงซื้อขายของนักทุนต่างชาติที่เข้ามาในช่วงนี้หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ในส่วนของตัวSafety Index Futureก็เห็นนักทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่ไม่มากเพียง313สัญญาแล้วก็ยังขายต่อเนื่องในส่วนของตลาดหุ้นไทยโดยยังขายไปอีก 1,486.21 ล้านบาทรวมถึงในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเองถึงแม้ว่าอาจจะเห็นหลายพื้นที่ในกทม.เนี่ยเริ่มมีระดับน้ำที่ลดลงแต่ว่าก็มีปัจจัยใหม่ในเรื่องของการรื้อบิ๊กแบ๊กในเขตดอนเมืองที่ทำให้อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันแล้วก็นักทุนยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยจึงมองการปรับตัวขึ้นของ S50Z11 อาจจะขึ้นไปก่อนแต่ว่ามองว่าก็ยังไม่สามารถจะยืนที่บริเวณดังกล่าวได้อย่างแข็งแรงโดยทั้งนี้ก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรได้ในวันถัดไปแต่วันนี้ก็แนะนำให้เก็งกำไรพอได้ในส่วนของรอง S50Z11ตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ690จุดแล้วก็วางจุด stop loss ไว้ที่ระดับ670จุดเพื่อป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่ามีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งโดยในส่วนของทางเทคนิคเองเนี่ยมอง Set 50มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ694-702จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ675-669จุดส่วน S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ687-697จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ670-663จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock FutureKTB Z11 หลังจากที่เมื่อวันศุกร์เห็นราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบแต่ก็ยังคงปิดปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยมีเครื่องมือ Modified Stochastic แล้วก็ RSI ให้ค่าสัญญาณลบเป็นแรงกดดันแต่วันนี้ถ้าหากเห็นการดีดตัวขึ้นตามภาพรวมตลาดที่เป็นบวกก็แนะนำให้รอเปิดช็อตโดยแต่ขาดทุนที่ระดับ 15.50 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ TTA Z11 โดยมองว่าราคามีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อโดยได้แรงหนุนจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็ในส่วนของ BDI เองที่เคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มฟื้นตัวก็แนะนำให้เข้าเปิดสถานะรองได้โดยแต่ขาดทุนที่ระดับ 14.50 บาทในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future ก็มองว่าวันนี้ได้รับแรงหนุนจากทิศทางของการปรับตัวขึ้นในส่วนของราคาสินค้าพุ่งพันทั้งในส่วนของตัว Metal แล้วก็ในส่วนของตัว Energy เองโดยทั้งนี้ในส่วนของSpot Gold ก็ปรับตัวขึ้น 16.40 เหรียญมาที่ระดับ 1,792.69 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้เทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนวันศุกร์ขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์เองก็ปรับตัวขึ้นมา 0.21 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 34.80 เหรียญต่อออนโดยในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 114.54 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ก็มองว่าอยู่ในแนวโน้มของยังอยู่ในแนวโน้มที่อยู่ในทิศทางบวกอยู่ในช่วงนี้โดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของตัวดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญขณะที่ยูโรก็ปรับตัวขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในรอบ
อบ2สัปดาห์โดยทั้งนี้ก็เนื่องจากว่านักลงทุนก็คลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตนี้ในเขตยูโรโซนหลังจากที่มีความคืบหน้าทางการเมืองจากอิตาลีแล้วก็กรีซแต่อย่างไรก็ตามมองว่าส่วนหนึ่งยังรอติดตามผลการประมูลพันธบัตรอิตาลีว่าจะออกมาราบรื่นมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะถ้าหากออกมาค่อนข้างดีก็จะช่วยลดความวิตกเกี่ยวกับความสามารถของอิตาลีในการที่จะชำระคืนนี้ก็อาจจะช่วยเป็นแรงหนุนต่อยูโรได้ต่อแล้วก็ทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในส่วนของตัวราคาทองคำเองมองว่าการฟื้นตัวขึ้นเนี่ยก็คงยังต้องติดตามในส่วนของปัจจัยต่างๆอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าถ้าดูในส่วนของตัว volatility ของตลาดgold option ของ gold ในสหรัฐเองที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ก่อนเนี่ยถ้าเทียบจากต้นสัปดาห์เนี่ยลงมาประมาณ 8% จากระดับประมาณ 30.24 มาอยู่ที่ระดับ 27.85 ก็สะท้อนภาพความไม่มั่นใจต่อการฟื้นตัวของตัวราคาทองคำในช่วงนี้หลังจากที่คงต้องติดตามดูว่าจะสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,800 เหรียญต่อออนซ์ขึ้นไปได้หรือเปล่าซึ่งก็คงยังต้องติดตามในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์สหรัฐเองแล้วก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินในยุโรปดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสถานะรองใน GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 เราแนะนำให้ทยอยรับรู้กำไรบางส่วนในช่วงที่ปรับตัวขึ้นในวันนี้โดยวางจุด stop loss ไว้ที่ระดับ 25,800 บาทส่วน Silver Future ก็แนะนำให้รับรู้กำไรสถานะรอง SBZ1 เช่นกันบริเวณ 1,100 บาทและตัดขาดถึงที่ระดับ 1,035 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็มองว่าน่าจะเก็งกำไรรองตาม BRZ11 ได้ตามแนวโน้มการแกว่งตัวอินทางบวกโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,480 บาทสำหรับในส่วนของ Safety Index Option หลังจากที่เห็นการซื้อขายของ Option ในวันศุกร์มีวอลลุ่มค่อนข้างเบาบางโดย Put Call Volume ปรับตัวลดลงมาอย่างระดับ 1.46 เท่าแล้วก็ Put Call Open Interest ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 0.72 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องก็มองว่าในส่วนของตัว put call ratio แล้วก็ implied volatility อาจจะสะท้อนภาพตลาดที่มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นโดยยังได้รับแรงจากปัจจัยพื้นฐานในส่วนของวิกฤตนี้ยุโรปที่คลายลงในช่วงสั้นแต่อย่างไรก็ตามมองว่ายังมีความผันผวนอยู่ดังนั้นเนี่ยการปรับตัวขึ้นซึ่งมองว่าอาจจะยังไม่ยืนระดับ700จุดของสำหรับในส่วนของ Set 50ก็แนะนำเข้าไปทำกลยุทธ์แบบ Put Spread โดยการลองพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคา700จุดพร้อมทั้งช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคา660จุดเพื่อเป็นการลดต้นทุนของการทำกลยุทธ์แล้วก็ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ Set 50ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ